สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับเกมนี้นะครับ Splitter IO ครับผมสำหรับเกมนี้ก็ไม่ได้เกมใหม่อะไรนะครับจริงๆก็มีหลายๆคนรู้จักแล้วก็เล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมเองนี่แบบเพิ่งที่จะเล่นครับหลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วพี่ไม่ทำโปเกมอนต่อแล้วหรอโปเกมอนก็ยังทำครับตอนนี้แต่ว่าวันนี้ลูกบอลหมดครับผมจะไปหมุนโปเกสต็อปก็รู้สึกว่าโอ้ยมันไกลเหลือเกินแม่เจ้าห่างจากนี่ก็ประมาณ7 กิโลครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าอุ้ยมันนานมันไกลไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปเกาะเขาทำไมเราเฮ้ยอาหารหมวนกินอยู่นั่นแหละก็คือเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือถ้าลองให้ทําก็คือตอนนี้ก็คือรอไข่ฟักครับรอไข่ฟักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไข่ได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ขาดอยู่ประมาณเกือบ500 EXP กว่าจะแบบอัพเลเวลต้องอัพเลเวลก็ได้บอลมาประมาณน่าจะ5 ลูกไหม5 หรือ 10อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็เล่นๆไม่ได้อ่านคู่มืออะไรเยอะแยะครับผมออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวจะพลาดโอเคครับผมสําหรับเกมนี้ก็เล่นแบบว่ามันสนุกสนุกเรื่อยๆนั่นไงบอกแล้วว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ถ้าลองฆ่าแล้วก็ต้องกลับมากินครับผมเพราะถ้าลองไม่กินมึงเดี๋ยวแฟดอะไรเงี้ยเนี่ยมึงวิ่งจังเพราะว่าต้องฆ่าแล้วเราไม่กินนะเราจะบาปแม่ผมบอกไว้นั่นไงเห็นไหมล่ะบอกแล้วถ้าเราฆ่าแล้วเราต้องรีบกินไม่งั้นมันจะบาปเฮ้ยแม่งนี่แหละครับการตัดหน้ากับโดนตัดหน้านี่มันอยู่ใกล้กันเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองถ้าเราคุณตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็โอ้หายนะจะบังเกิดขึ้นโอ้ยเกมนี้ก็เพิ่งเล่นนะครับเพิ่งครับขยับเมาส์ครับผมโอ้โหพูดอย่างกับแบบแต่ว่าเมื่อก่อนก็แต่ด้วยความที่แบบเราก็เป็นแบบสายเมาส์อะเนาะเราก็พอจะรู้อยู่ว่าเฮ้ยแค่ประคองเมาส์ไม่ให้มันโดนกินนี่ก็มันค่อนข้างที่จะอ้าวแหลกหรือว่ายังไงช่วงนี้คนเยอะแล้วกันเหรอโอเคอุ๊ยเราสายพันธุ์เดียวกันนี่นะนายตัวนี้ไม่กล้าเข้าใกล้เลยโม้ยนายเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะนายนะสู้ไอ้เขียวนี่ไม่ได้ไอ้เขียวนี่ใจร้ายกว่าเห็นไหมล่ะจะกินกูใช่ไหมแดกแม่งเลยพอรับสิทธิ์แล้วมึงจะมาเก็บของเหลือเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปมันดีสเต็ปมันดีไอตัวนี้สเต็ปมันเจ๋งเพราะฉะนั้นเราปล่อยมันไปก่อนเราอยู่ที่อันดับ101นะครับเอ้ยโอ้ยนายเราไม่ได้ตั้งใจเราแบบเราแค่อุ้ยเหลียวภาพอะไรเงี้ยนายยกโทษให้เรานะอุ้ยตรงนั้นมีศพตรงนั้นมีศพแล้วดูท่าจะมีอีกหลายศพนั่นไงไปเป็นศพไปเขาแล้วเฮ้ยอ๋อเป็นไงล่ะครับบอกแล้วว่าหัดเกรียนหัดเกรียนเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเกรียนกันได้ทั่วประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวสําหรับคนที่อยากรู้ว่ามันอยู่เว็บไหนก็เนี่ยครับใต้คลิปเลยโอ้โหไอ้เสือไอ้เสือไปไหนอ่ะเสือเหลืองเสือเหลืองเล่นกับเราหน่อยนะอุ้ยนั่นไงนั่นไงอุ้ยตายแล้วจะไปแดกดันชนมันโอ้ยพูดไม่เพราะดีนถ้ะาแม่อยาไกม่ไปเห็ทนี่สุดโอเคบนครัเบส้ผนทมางโอเส้ื่อยโค้ดจะมาเลยตอนนี้ต้องซ้อมมหานกีกว่ไาปที่เถผ่าอนะมาโอ้ยผมกะว่าคลิปนี้ก็คงจะประมาณ10 นาทีก็คงจะพอใครที่เล่นเก่งๆก็อย่ามาว่าผมนะผมออกตัวไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมเพิ่งจับเมาส์จริงๆและที่สำคัญก็คือนี่เลยโอ้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 ไอตัวนี้ไอตัวนี้โอ้ย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 
มันเล่นแฟลตแล้วมันใกล้จะตายแล้วหรือเปล่าอ้าวอ้าวตายเป็นลูกโซ่เลยโอ้ยแล้วเล่นอย่างนี้จะติดท็อป10ให้เขาไหมเนี่ยไอ้นายเอ้ยไอ้นายเรียกอย่างนี้เขารู้เลยว่าตกลงชื่อไอ้นายนี่ได้มาได้ยังไงฉายาไอ้นายนี่หลายๆคนคงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะได้มาได้ยังไงครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะครับก็ลูกคนโตก็ชื่อไอ้นายนี่แหละครับแต่จริงๆชื่อเล่นผมก็มีนะครับโอ้ยมัวแต่โมแต่ว่าผมชอบฉายานี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นชื่อที่พ่อกับแม่เราอุตส่าห์เป็นคนแบบเรียกเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เล็กแต่น้อยแต่กระจ้อยร่อยกระจู้หรูอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่เอาไม่สู้เลยนายเล่นกับเราหน่อยสิโอ้โหนายได้กินแล้วนายหนีเลยนะเหยื่อเราแท้ๆอ้าวอ้าวใครจะกล้าเข้าใกล้มึงวะอย่างนี้เราขอโทษนะแต่ว่าอุ้ยเราขอโทษนะที่เราตัดหน้านายเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเราจะตายเองโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยนี่อุ้ยอุ้ยหนอนสหรัฐเหรอผมชอบประเทศคุณมากเลยนะประเทศคุณเสรีอ่ะโดยเฉพาะกัญชาผมชอบมากเลยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ละโอ้ยผมเข้าไปทำไมล่ะนั่นแหละมัวแต่ขี้โม้พูดถึงเรื่องอะไรอยู่ดีๆเมื่อกี้ลามไปถึงเรื่องสารลับได้ไงวะอ๋อผมเจอไอ้ตัวนั้นใช่ไหมผมก็เลยลามไปได้ใช่ไหมเราไผ่เผ่าพันธุ์เดียวกันเราไม่กินกันดีกว่าเนาะไม่ใช่อะไรหรอกมันตัวใหญ่ใครจะไปสู้ล่ะครับเอาเอาเอาไอ้นี่โอ้ยนั่นไงนั่นไงตายเลยทำเป็นอ้างว่าเผ่าพันธุ์เดียวกันจริงๆก็คือมันตัวใหญ่นั่นเองเราก็เลยไม่กล้าแต่ถ้าลองมันตัวเล็กเราก็ปาดหน้าแต่ถ้าลองปาดไม่พ้นเราก็ชนแม่งต่อหน้าชุดนั่นไงนั่นไงชนให้เขาแดกอีกต่างหากมันกลัวด้วยกลัวอะไรล่ะกูตายแล้วกูกลายเป็นสารอาหารไปแล้วมึงยังกลัวอีกโอ้ยมึงเนี่ยอ่อนต่อเองจริงเลยขนาดผมมือใหม่ผมยังแบบหลายคนที่เขาเขียนภาพลักษณ์ในโปเกมอนอันไหนนะโปเกมอนโกไอชายคนแรกที่จับโปเกมอนได้เนาะเขาไม่เห็นผมในคลิปนี้เขาคงจะบอกว่าเอ้ยตกลงมึงนี่แบบยังไงกันแน่เฮ้ยเขาคงจะบอกว่าเอ้ยตกลงแม่งไอ้นี่ตอนแรกที่มันแบบอย่างนั้นอ๋อตอนนั้นก็คือผมใช้ไม้กากครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบไม้ผมค่อนข้างที่จะโอเคแล้วผมมองว่าเอออีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นกับโปรแกรมแคสหน้าจอด้วยครับบางทีอันนั้นมันก็แค่แบบโปรแกรมทำสไลด์กิ๊กก๊อกกันเนาะ
แต่ถ้าเราเป็นแบบนี้ก็คือหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ดูดีขึ้นนะมันก็พูดง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆก็คือคุณไม่ต้องทําอะไรคุณก็แค่เล่นเกมไปแล้วก็พูดไปแค่นั้นเองครับก็ประมาณนั้นแหละครับจริงๆก็ถูกต้องนะครับสําหรับหลายๆคนที่บ่นก็คือผมไม่ได้ว่าหรอกก็ดีแล้วครับผมจะได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มันดีขึ้นครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันคืออะไรนะเล่านิทานก่อนนอนเหรอผมก็ชอบนะที่ทุกคนมาฟังนิทานก่อนนอนของผมเพราะผมคิดว่าเอ้ยมันก็คงเป็นนิทานที่ดีเรื่องนึงอะทุกๆคนถึงแบบโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหแม่งนั่นกันกูไว้อีกกูไม่ได้แดกเลยเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้อันดับผมคือที่7ครับผมขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โหหลังจากที่เงียบมานานไม่ใช่อะไรลุ้นแบบมันจะแบบมันจะมีอันบลื้อเฮ้ยบลื้อเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงสารอาหารอย่างดีอยู่ตรงนี้นี่เองไงล่ะไงล่ะผลกลับมาเลยเฮ้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 ยแต่ละคนตอนนี้ต่างเกงกันแล้วเพราะว่านี่ขยายไปก่อนกูขยายไปก่อนกูไม่รู้แล้วมึงจะยังไงกูขยายไปก่อนเว้ยเฮ้ยกูรู้แล้วทําไมแม่งไอ้ตัวใหญ่ๆแม่งต้องทําอย่างนี้กันพ่อแม่งไม่ได้อะไรหรอกแม่งกลัวเชื่อพอกูโตแล้วกูก็รู้เลยว่าแม่งน่ากลัวขนาดไหนเชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วโอ้ย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 นี่ไงนี่ไงกูก็เฮ้ย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 ตรงนู้นมีอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นมีศพอุ้ยเราตีวงดีกว่าเราตีวงดีกว่าตอนนี้ก็คือเราตีวงดีกว่าอุ้ยแม่งจะล้อมกูยาวกว่านะเพราะฉะนั้นมึงไม่กลัวกูหรอ
โอ้โหขึ้นมาอันดับ7แล้วครับผมท่านผู้ชมไอ้นี่มันกวนตีนเดี๋ยวมันจะโดนมึงอย่าโดนแล้วกันมึงโดนกูแล้วมึงนั่นไงมันเลาะมันเดี๋ยวกูขดไว้แถวแถวนี้แหละผมไม่ได้กลัวอะไรแล้วนั่นไงนั่นไงอย่าโดนแล้วกันโอ้ยนั่นไงอันดับ6ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้ใช้เวลาไป15 นาทีครับผมโอเคครับผมสำหรับ IT ทิปคอมพิวเตอร์เทปนี้ก็คงไม่มีอะไรครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็คลิปอยู่เอ้ยไม่ใช่คลิปดิลิงก์ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้ผมไอ้นายและ IT ทิปคอมพิวเตอร์ก็สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายไอ้นายครับ